ที่บอกว่ารายชื่อคงมาไม่แล้วจะไปถึงชัดเจนลำดับยังมีปัญหาวุ่นวายอย่างนี้ที่หมอไม่ต้องกังวลที่เราเรียนรู้การทำงานรัฐบาลจะเป็นแบบนี้ตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของแต่ละพรรคที่จะต้องไปบริหารจัดการกันนะครับภายในแต่ว่าสำหรับเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสองปัจจัยที่จะนำไปสู่ความมีเสถียรภาพหรือความไม่มีเสถียรภาพนะครับปัจจัยที่ว่าก็คือปัจจัยทั้งเชิงปริมาณและก็คุณภาพปัจจัยเชิงปริมาณก็คือว่ารัฐบาลในระบบรัฐสภาจะมีเสถียรภาพในเชิงปริมาณได้ก็คือจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีเกินกว่าหนึ่งซึ่งในภาพรวมขนาดนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องนี้เนี่ยตัวเลขก็เกินกว่าหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าประการที่สองก็มีความสำคัญคือในเชิงคุณภาพสำคัญไม่น้อยกว่าในเชิงตัวเลขหรือคณิตศาสตร์การเมืองนั่นก็คือว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลศักยภาพในการนำประเทศศักยภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศที่น้องประชาชนอันนี้ภาพประสบความสำเร็จทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเนี่ยผมคิดว่าการจะช่วยเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะต้องรอพิสูจน์การทำงานภายหลังจากที่เข้ารับหน้าที่ใช่ครับประเมินการทำงานเนี่ยพอเข้าไปทำงานแล้วค่ะในส่วนของรัฐบาลถ้ามีเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราควรต้องประเมินทุกเมื่อเท่าไหร่นะความจริงในระบบรัฐสภามันมีระบบการตรวจสอบถูกดุลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะรัฐบาลก็มีฝ่ายค้านอยู่แล้วฝ่ายค้านก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบถูกดุลการทำหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วแทนประชาชนในสภาซึ่งอันนี้ครับมันไม่มีช่วงระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนว่ากี่วันกี่เดือนแต่ว่าผ่านทางก็สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลได้ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะในรัฐสภาหรือว่าในภาวะที่ไม่อยู่นอกสมัยประชุมก็ตามในส่วนของพี่เองทางพรรคอาหารน้ำตีของพรรคนะคะเราจะต้องตรวจการบ้านกันยังไงนะคะความจริงก็ตั้งใจว่าเราจะต้องทำงานนอกจากในคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยสำหรับในส่วนของพรรคในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วก็ถือว่าจะต้องนำคณะรัฐมนตรีในการไปทำงานร่วมกับพรรคการเมืองอื่นในส่วนของพรรคเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคทุกวันจันทร์เย็นนะครับแล้วก็จะซักซ้อมความเข้าใจซักซ้อมการทำงานรวมทั้งการกำหนดทิศทางการมอบแนวทางในการทำงานของแต่ละกระทรวงในความรับผิดชอบของพรรคถ้าพูดง่ายๆก็คือโดยหน้าที่ก็มีหน้าที่กำกับดูแลรัฐมนตรีของพรรคอยู่แล้วก็จะใช้เวทีในช่วงวันจันทร์เย็นที่จะพูดคุยกันตลอดนะครับตลอดไปใช่ครับอย่างตอนนี้มีกรณีที่มีความรุนแรงเกี่ยวฝ่ายเห็นต่างนะครับตรงนี้มองยังไงบ้างครับโอเคที่ได้มีสักครั้งก็คือตอนนี้เหมือนกับว่ารัฐบาลเพราะเรื่องการเมืองปกติเวลาเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีเวลาฮันนีมูนแต่เหมือนว่ารัฐบาลนี้จะไม่มีเวลาฮันนีมูนตรงนี้รัฐบาลควรจะเร่งรัดทำงานให้เห็นผลเรื่องประชาชนภายในประมาณโดยเร็วความจริงความคาดหวังของประชาชนเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ทำหน้าที่อยู่ก็ไม่ได้แปลว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่มีนะครับ GDP ก็เพิ่มขึ้นแต่ประเด็นปัญหาสำคัญก็คือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ว่ามันยังไม่ลงไปถึงรากหญ้าหรือว่าเม็ดเงินเนี่ยมันยังไม่ลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากเพราะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะต้องเร่งเข้ามาแก้ปัญหาโดยเฉพาะรายได้ของเกษตรกรรายได้ของชาวประมงรวมทั้งรายได้ของเศรษฐกิจฐานรากอื่นๆผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและก็ผมคิดว่าประชาชนก็รอความหวังอยู่ส่วนเศรษฐกิจในภาพรวมอันนั้นนักธุรกิจต่างๆผมก็คิดว่าเท่าที่รับฟังแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นมาก็คงอยากเห็นความชัดเจนที่เกิดขึ้นสำหรับรัฐบาลชุดใหม่เพื่อที่จะได้เดินหน้าในการจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหาภาคต่อไป